แวะมาเติมน้ำมันที่ปั๊มคอสโคสักหน่อยนะครับช่วงนี้น้ำมันในแคลิฟอร์เนียก็ถูกลงนะครับที่คอสโคนี่จะถูกกว่าปั๊มข้างนอกตอนนี้เรกูล่าถูกสุด $3.99 นะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะแต่ว่าเมื่อวานฝนเพิ่งหยุดตกไปพายุจะเข้าอีกรอบนึงนะครับที่ฝั่งเบย์แอเรียอ่าวซานฟรานซิสโกฝั่งอีสต์ฝั่งนิวยอร์กเป็นพายุหิมะนะครับที่ผ่านมาที่เราได้ดูข่าวกันไปแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นฝั่งเวสต์ก็คือพายุฝนเข้าฝั่งที่อยู่ในทวีปหน่อยหรือว่าอยู่ที่สูงขึ้นไปบนเขานี่ก็หิมะจะตกหนักเลยนะครับอย่างเล็กทาโฮที่เราพาไปเล่นสโนว์โมบิลตอนนี้ก็ตกหนักมากๆเลยนะครับนี่ซ่อมเต็มเลยอ่ะดูดิลูกใหญ่อ่ะเต็มแล้วนะคะนี่มีเลมอนด้วยอ่ะโอ้โหลูกเลมอนลูกนี้ใหญ่มากใหญ่มากเลมอนนี่ต้นส้มซื้อไหมซื้อปลูกสักต้นอ่ะน่าจะลูกโตไม่มีที่ปลูกในห้องเท่าแก่น้อยนี่มีขายทุกที่เลยเนาะเฮ้ยนี่ขนมเปี๊ยะทุเรียนก็น่ากินเนาะดูดิขนมเปี๊ยะไข่เค็มไส้ทุเรียนโอ้โหรสชาติน่าจะเหมือนที่ไทยเนาะเอาปะล่ะมันเขียนว่าเปี๊ยะด้วยนะของเวียดนามไงมันคล้ายๆของไทยกาแฟป๊อปค่ะได้ขนมเปี๊ยะทุเรียนไข่เค็มมาด้วยนะครับเห็นขายหลายที่แล้วไม่เคยลองกินเดี๋ยวนี้จะลองกินดูไปดีไปช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาพายุฝนเข้าหนักเลยที่ซานฟรานแต่ว่าเราไปเที่ยวที่ซีแอตเทิลกับโอเรกอนมาซานฟรานซิสโกน้ำท่วมฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยเพราะว่าพายุเข้ามาไงแล้วตอนนี้มันก็หยุดไปแล้วคืนนี้พายุมันจะเข้ามาใหม่อีกลูกนึงเตรียมตัวไว้เลยฝนตกหนักแน่นอนโชคดีนะที่เราเที่ยวมาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทยอยลงคลิปที่ไปเที่ยวรัฐวอชิงตันกับโอเรกอนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ผมมาแวะซื้อของใช้ที่ร้านขายของชำตรงนี้นะครับเป็นแบบบรรยากาศร้านขายของชำไทยๆอยู่ตรงนี้ร้านรุ่งจริงๆตอนนี้ผมแวะมาซื้อของอีกที่นึงนะครับร้านข้างหลังนี้ O-Top ไทยครับที่นี่นะครับก็จะขายพวกสังฆภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆเอาไว้ถวายพระนะครับก็มียาหม่องมีหมอนมีอะไรทุกอย่างเลยที่นี่แล้วก็ชุดถวายพระต่างๆแวะมาซื้อของนิดหน่อยตรงนี้ผมก็จะให้ที่7เหรียญลองดูมั้ยเดี๋ยวหนูบอกเพื่อนนะได้จ่ายเลยนะอันนั้น300เหรียญแต่มันหมดละแต่สั่งได้อันนี้25เหรียญเป็นถุงยากาศตอนนี้เป็นเวลา5โมงนะครับฟ้าเริ่มจะมืดแล้วนี่สังเกตท้องฟ้าเมฆฝนกำลังมาแล้วมาแวะกินร้านฮอตแคปนะครับเป็นร้านกุ้งถังปูถังอะไรพวกนี้ไม่ได้กินนานแล้วจะไปกินข้าวเย็นกันก่อนนะครับเปลี่ยนอันใหม่ไหมไม่ใช่มันต้องผูกคอผูกแหละพร้อมกินละกินเฟรชไฟก่อนนะอันนี้เป็นชีสโปเตโต้เป็นมันหวานทอดกรอบนี่ครับเต็มๆสุดยอดอันนี้นี่ที่เราสั่งมาก็มีกุ้งปกติเนาะแล้วก็อันนี้กุ้งคลอฟิชนะครับคลอฟิชหรือเคฟิชก็ได้เรียกได้สองอย่างอันนี้นี่เห็นไหมแดงๆน่ากินมากเลยนอกจากกุ้งนะครับก็จะมีข้าวโพดไส้กรอกแล้วก็มันฝรั่งด้วยนะเอาไว้กินเล่นเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับแหมนี่อะไรอันนี้เป็นคอฟิชเหมือนล็อบสเตอร์ตัวเล็กๆอ่ะล็อบสเตอร์จิ๋วอ่ะประมาณเนี้ยเล็กมากๆเลยอ่ะปากเต็มเปื้อนปะเปื้อนเนี่ยเปื้อนตรงนี้แล้ว
ได้ละเหมือนล็อบสเตอร์ตัวจิ๋วๆอ่ะเปลือกแข็งๆอ่ะเปลือกมันแข็งอ่ะแกะยากอยู่เนาะแกะยากอร่อยเดี๋ยวมาแวะกินไอติมกันสักหน่อยเนาะหาของหวานกินตอนนี้มืดแล้วอากาศประมาณ 11-12 องศานี่แค่6โมงเองเนาะแต่ฟ้ามืดแล้วอ่ะหน้าหนาวเป็นอย่างนี้แหละปกตินี่หน้าร้อนนี่คือแบบยังสว่างจ้าเลยเนาะยังเดินเที่ยวเดินเล่นเลยแต่ว่าอากาศหนาวฟ้ามืดเร็วคนก็ไม่ค่อยออกมานอกบ้านกันเท่าไหร่เงียบคลิป1วันในอเมริกาของเราก็จะง่ายๆสบายๆอย่างนี้เนาะฝากติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะครับแล้วเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับ